สวัสดีค่ะพบกับปุ้มรักษิดาการบุญญาวาสีเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เวลาใหม่นะคะหกโมงเย็นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมีหลายๆท่านรีเควสมาในเรื่องของสร้อยหยกไทเอนะคะซึ่งหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับคุณเอนะคะที่มาร่วมบุญพัสสมเด็จวันละคางก็อยากจะได้สร้อยหยกไทเอนะคะไปใส่ ะค,ะคู่กับพระสมเด็จของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินซึ่งวันนี้เนี่ยปุ้งก็นํามาโชว์นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ลวหลายหท่านนะคะก็เดินทางมาชมของจริงที่สาขาชนบุรีนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่างวันนี้เนี่ยฉุกหุกมากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้ามาเที่ยวชมศูนย์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มาทานอาหารทานกาแฟ และที่สำคัญนะคะก็มาชมพระสมเด็จวัดลังครนะคะที่วันช่วงนี้เนี่ยทางศูนย์มหาสมบัติแผ่นดินสาขาชลบุรีได้จัดโปรโมชั่นเพื่อคนไทยนะคะแล้วอย่างที่ปุ้มบอกว่าพระสมเด็จกับโยกอัญมณีโยกของศูนย์มหาสมบัติสาแผ่นดินเนี่ยเดินเคียงคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาอยู่ด้วยกันสวยงามมากเดี๋ยวปุ้มให้ดูนะ เห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ใหญ่ได้ทำคอเลกชันนะคะเป็นสร้อยหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอนะคะแล้วก็มีตั้งแต่1่ห่วงนะคะใส่พ้าได้1องค์นะคะหรือจะ3มห่วงหรือจะ5ห่วงหรือจะ9ห่วงก็สามารถที่จะรีเควส t มาได้นะคะซึ่งเดี๋ยวทางศูนย์ใหญ่ก็สามารถจัดให้ ท่านสมาชิกได้เลยนี่ยิ่งมาอยู่กับพระสมเด็จเห็นไหมคะงดงามจริงๆเลยค่ะมาชมของจริงได้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้เจอท่านสมาชิกนะคะมาร่วมบุญพระสมเด็จกับคุณเอกเขาก็บอกว่าอามาชมของจริงสวยกว่าในกล้องเ<ๆ>ช่นกันนะคะหยกของศูนย์มหาสบัดสามแผ่นดินนะคะของจริงเนี่ยสวยงามมากนะคะกล้องก็เป็นการถ่ายทอดสด ให้ชมแบบเรียวๆนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นเนื้อแท้ของหยกได้นะคะหรือมาสัมผัสได้มาที่สาขาชลบุรีท่านก็จะได้เห็นได้สัมผัสนะคะสวยงามมากเลยค่ะซึ่งตัวสร้อยหยกเนี่ยราคานะคะเป็นไทย A นะคะหยกพม่าไทย A ราคาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะ ถ้าเป็นอ่าเม็ดเล็กเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นเลยนะคะ<ช>แล้วก็เราจะมีทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่มีทั้งสีเข้มและสีอ่อนนะคะซึ่งท่านสามารถรีเควสมาได้หรือบางท่านอยากจะได้แบบว่าสร้อยหยกลุ้นๆนะคะไม่มีตะขอก็มีนะคะอย่างที่ปุ้มใส่โชว์อยู่นี่สวยงามมากนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวมิวกกีนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขียวอ่อนเป็นหยกพมาก่าธรรมชาติไทยเนะคะ เ่อความยาวความสั้นสั่งได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ราชปรสามพันดินนะคะก็ทำคอลเลกชันเวลาที่ท่านสมาชิกรีเควสมาเนี่ยทางศูนย์ใหญ่ก็จะทำคอลเลกชันที่ท่านต้องการมาเนาะแล้วสังเกตได้ว่าเวลาคอลเลกชันใหม่ๆมาถ้าหมดแล้วหมดเลยเนาะก็จะมีคอลเลกชันใหม่มาเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ชอบชิ้นไหนเลงชิ้นไหนหรือคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถที่จะจับจองได้เลยเนาะถ้ารอรอเขาเรียการอเวลาบางทีหยกทุกชิ้นมีเจ้าของนะคะก็จะไปนะคะใครที่รีเควสมาก่อนก็จะได้ไปเกาะน,นะคะหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากให้คนไทยนะคะได้มีพราสำเร็จแท้ๆไปครอบครองและประดับด้วยหยก นะคะของศูนมหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะซึ่งที่สาขาชนบุรีเนี่ยที่ชั้นหนึ่งนะคะเรามีตู้หยกไว้โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับของคอลเลคชันท่านหญิงหรือท่านชายนะคะก็มาชมกันได้นะคะมีตั้งแต่แหวนเลดข้อมือต่างหูเข็มขัดนะคะก็คือทุกคอลเลคชันเลยมีทั้งชายมีทั้งหญิงนะคะก สามารถที่จะมาชมได้มาช็อปได้นะคะคอนเซปต์ของสาขาชมบรีมาชมมาชิมแล้วก็มาช็อปนะคะมาชมหยกสวยๆนะคะแล้วก็มาชิมเครื่องดื่มอร่อยๆอาหารอร่อยๆแล้วก็มาช็อปนะคะคอลเลกชันหยกกลับไปเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยท่านใดที่ มาดูช่วง6โมงไม่ทันนะคะก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ชื่อว่าศูนย์หาสบัศสามแผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะสวัสดีท่านทุกท่านเลยเนาะพี่ยำนาสวัสดีค่ะพี่โกตังสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่แชร์ให้คุณตองคุณกุลสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยปุ้งก็เลยนำตัวสร้อยหยกไทเอเนี่ยมา ให้ทุกท่านเนี่ยได้จับจอบไปเของอย่างที่ท่านชมอยู่นี่เนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นห้าห่วงนะคะสามารถใส่พระได้ห้าองค์เลยนะคะแล้วยิ่งมาใส่กับพระสมเด็จวัดละคังนะคะงดงามมากๆนะคะซส์สั้นยาวนี่สั่งได้เลยนะคะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวมิลกี้กรีนก็สั่งได้นะคะมีสามห่วงห้าห่วงอย่างที่ท่านเห็นอยู่ใน อันนี้เนี่ยจะเป็นห้าห่วงนะคะความยาวจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นออกไซ์คุณผู้หญิงนะคะอันนี้หนึ่งห่วงที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ 2, ห้าง, 3, ง, 4, งดงามมากยิ่งใส่คู่กับพระสมเด็จวัดระฆังอ่ะสวยงามมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวปุ้มจะให้ไปชมคอเล e กชัน ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีท่านสมาชิกบอกว่าอยากจะดูแหวนหยกดําซึ่งตอนนี้เนี่ยแหวนหยกดำขายดีนะคะแล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็วันนี้มีทับทิมมาด้วยนะคะท่านใดชอบแบบไหนก็รีเควสได้สำหรับชิ้นแรกเนี่ยอเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยนะคะในส่วนของ ส้อยประคำนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมือนะคะหรือสร้อยคอนะคะก็ทางเราก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายท่านรีเควสตมานะคะถามถึงตัวสร้อยประคำเหล็กไหลนะคะที่อธิฐานจิตโดยสมเด็จพจระพุทธเจ้าตอนนี้เนี่ยปุ้มยังจัดโปรอยู่นะคะ9000บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะคะหรือ จะเป็นแบบประคำล้วนๆนะคะราคาเดียวกันหมดนะคะขายดีมากอะช่วงนี้เพราะว่าหลายท่านนะคะก็ได้เข้าไปดูประวัติอ่านประวัตินะคะตัวประคำเหล็กไหลนะคะก็มาร่วมบุญกันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสำหรับชิ้นแรกเดี๋ยวเราไปดูแหวนยกดํากันนะคะเดี๋ยวปุ้มขออนุญาตเปลี่ยนไปอีกกล้องหนึ่งนะคะ ชมความสวยงามของหยกดําไปก่อนนะคะสร้อยสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆสร้อยที่ประดับกับคู่กับพระสมเด็จนะคะถ้าเสียงหายยังไงแจ้งหน่อยนะคะรบกวนแจ้งหน่อยเนาะชมความสวยของหยกดำไปก่อนนะคะวันนี้มีกําไรหยกแดงด้วยนะคะ ท่านสมาชิกที่รอกำไรหยกแดงก็เดี๋ยวได้ชมกันค่ะก็รอท่านสมาชิกสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะอาจะสถานที่แป๊บเดียวเองค่ะตอนนี้แหวะตัวหยกดำนะขายดีนะคะหยกดำ หยกแดงนะคะตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะจะชอบหยกดำกันมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณทวีนพิมกอรชีคุณสัญญานะคะคุณจีรพรนะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะคุณบริษาสวัสดีนะคะ แหวนหยกดำช่วงนี้พุ่งก็ขายดีเนาะขายไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะมีอ่าสมาชิกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะชอบหยกดำมากเลยค่ะมาอุดหนุนแหวนนะคะแหวนหยกดำแล้วก็ที่หยกดำนะคะเรามีทั้งดำส่องเขียวดำส่องฟ้าเนาะที่ท่านชมอยู่นี่นะคะเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆเนาะ คอร์เรคชันแรกเลยก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้แหวนหยกดำสวยมากไทยเอค่ะไม่มีแว่นนี้ มองไม่เห็นเลยนะคะี่ามาดูกันใกล้ๆนะคะสำหรับแหวนหยกดำวันนี้เนี่ยเป็นหยกดำไทเอดีไซน์สวยมากนะคะตัวเรือนเนี่ยเป็นเงินนะคะแล้วก็ชุบทองคำขาวนะคะท่านสามารถสอบถามไซส์เข้ามาได้นะคะซึ่ง อันนี้เนี่ยปกติราคาขายอยู่ที่วงละ20ง0มบาทนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจัดโปรอยู่ที่9,999บาทลักพันค่ะมีค่ะมีเสียงดังเนาะ,ะสำหรับวงนี้เนี่ยเป็นหยกดำไทยเอ๋เย้คนใส่ให้ดูเนาะ นี้วงคุณผู้หญิงนะคะไส์คุณผู้หญิงเป็นนิ้วนางสวยมากค่ะตัวเรือนนะคะเป็นเงินชุบทองคําขาวใส่กันยาวๆไปเลยแล้วก็ล้อมเพชรนะคะล้อมเพชรเป็นหยกพม่าใช้เอกจัดโปรอยู่ที่เก้าเก้าอยเก้าสิบเกาบาทนะคะ9,999บาท ซึ่งเราจะมีหลายดีไซน์เลยนะคะให้ดูดีไซน์แต่และดีไซน์เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยท่าสำหรับท่านที่ชอบแบบแหวนยกดำนะคะกร็รีเรเควสได้นะคะชอบดีไซน์ไหนก็แคปภาพมาถามนะคะถามไซส์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นฟรีไซส์นะคะอันนี้มีใส ผมให้ดูหลายๆดีไซน์นะคะอันเนี้ยเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะรายรยบเรียบตัวเรือนนะคะเป็นเงินชุบทองคําขาวค่ะ mm hmm. เงินชุบทองคําขาวแบบใส่กันยาวๆไปเลยส mm hmm. วัสดีค่ะพี่กำพล mm hmm. อ่าถูกมากๆเลยนะคะช่วงนี้เนี่ย สูวนใหญ่นะคะออกคอลเลคชันสวยๆมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะราคาย่อมเยาวมากราคาคนไทยอย่างยกดำไทยเองเนี้ยค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากสองมื่นนะคะทรงนี้สวยนะคะทรงหยดน้ำนะคะพวกจะหยิบดีไซน์ไม่ให้ซ้ำกันเนาะ ทุกวงเนี่ยทุกแบบนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทในดีไซน์ไม่ซ้ำกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวผวงให้ดูดีไซน์ดีไซน์นี้ดีไซน์นี้น่ารักค่ะเหมาะกับคุณผู้หญิงคะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาท ต้ใส่เนิ้วนางนะคะวงจะวงเล็กๆก็สวยนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลองมาดูดีไซน์คุณผู้ชายกันนะคะดีไซน์คุณผู้ชายอ่าใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าจะดีไซน์ไหนแบบไหนนะคะก็จัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นแหวนหยกดำไทยเอนะคะหยกพม่าค่ะ สวยงามเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งดีไซน์นะคะสวยมากนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแหวนยกดำพมา่าไทยเอจะเป็นดีไซน์นี้นะคะดีไซน์นี้ก็สวย เหมาะกับคุณผู้หญิงเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ให้ดูนะคะก็แหวนยกดำเนี่ยเหมาะกับผู้ที่ทำอาชีพนะคะปก,ปกครองบุคคลเยอะๆนะคะก็จะช่วยเพิ่มพลังอำนาจวาสนาและบารมีนะคะวงนี้สวยมากเลยค่ะวงนี้ 9999พารสิ 9, บาทสำหรับดีไซน์แหวนยกดำไทเอซึ่งแต่ละแบบเนี่ยม,มาแค่อย่างระวงเท่านั้นนะคะท่านชอบดีไซน์ไหนก็เอฟได้เลยนะจ๊ะสำหรับคอลเลคชันแรกอันนี้ก็จะออกแนวคุณผู้ชายเนาะตัวเรือนนะคะเป็นเงินชุบทองคําขาวนะคะน่ารักมากๆเลย กำลังแบบว่าพอดีพอดีอดสวยๆเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เรายังมีจี้หยกดำสองฟ้านะคะเรามาใส่คู่กับแหวนได้คะ่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย<ม>ปุ้มมีมาสามชิ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ขายดีคะ่ะ สวยมากเป็นจี้หยกดำสองฟ้านะคะหายากมากๆเลยสองเขียวก็ว่าหายากนะคะสองฟ้ายิ่งหายากราคาไม่ถึงหมื่นจัดโปรราคาไม่ถึงหมื่นนะคะก็เก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทสวยมากล้อมเพชรนะคะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่องให้ดู ยกดำช่วงนี้มาพุ่งจะโปรโมทบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าหยกดำขายดีค่ะยกดำกำลังเป็นที่นิยมวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นจีนเนี่ยจะชอบมากเลยยกดำค่ะสำหรับที่ท่านชมอยู่นี้นะคะก็เป็นจี้หยกดำสองฟ้ามีสองเขียวแล้วก็มีสองฟ้าเนาะจัดโปรนะคะจัดสองหมืนบาทจัดโปรอยู่ที่เก้าันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ตุ้มเก็บแฝนโยกดำน่ารักค่ะคนไทยจะติดหยกก็จะเป็นหยกสีเขียวเนาะซึ่งซึ่งหยกแต่ละสีเนี่ยเขาก็มีความหมายในตัวนะคะขึ้นอยู่กับความศรัทธาความชอบของแต่ละบุคคลเนาะบางคนก็ชอบแบบว่าหยกดำก็คือ ดูแล้วเข้มขังมีพลังมีอำนาจท่านใดอยากจะให้ทางสาขาชลบุรีเนี่ยนำคอลเลกชันไหนมาจัดโปรโมชั่นนะคะก็แจ้งมาได้นะคะแจ้งปุ้มมาได้นะคะปุ้มก็จะรีเควสทำตามที่ท่านรีเควสนะคะอาสำหรับจีสามชิ้นเนี้ยนหะมีแค่สามชิ้นเท่านั้นเองวันนี้ปุ้มนำมาจัดโปรแค่สามชิ้นนะคะ เดี๋ยวพุมจะส่องให้ดูนะอันนี้เป็นยกดํำพมา่าไทยเอเห็นไหมคะสวยมากนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะจากสองมือนะคะวันนี้จัดโปรอยู่ที่ชินละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ค่อยๆออกค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็น้ำงามมากเลยค่ะขึ้นไฟมากเลยยิ่งมาดูของจริงนะสวยค่ะวันนี้มีสามชิ้นนะคะหยกดำสองฟ้าจี้หยกดำสองฟ้า พ้งเพิ่งส่งไปให้ลูกค้านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้ามาอุดหนุนไปอ๋อแกะนี้ออกเรจะแกะเอาจากกล่องมา่องฟ้าให้ดูนะคะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็จะแบบว่าเป็นคอลเลกชันที่ลูกค้า ชอบและขายดีนะคะมารีไวซ์ให้ดูนะคะอ้าเห็นไหมเอ่ยก็เป็นหยกดำพมา่าไทยเอนะคะส่องเขียวว่าว่าหายากแล้วนะคะส่องฟ้ายิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยแล้วราคานี้ถูกมากๆเลยไทยเอด้วยนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยมากน่ารักตะมุตตะม้ สองฟ้าทุกทั้งสามชิ้นเลยนะคะอะ่เดี๋ยวพุ้มสองสองให้ดูเห็นไหมเอ่ยอสวยมากชิ้นนี้ะใส่แหวนหยกดำแล้วก็ใส่จี้หยกดำเข้ากันเข้ากันนะคะบางคนนะคะบางคนแบบว่านำไปทำตัวเรือนใหม่ก็ได้นะคะ เพราะว่าบางคนก็เอาไปทําเป็นเพชรใส่เพชรเบลเยียมเพชรแท้นะคะบางคนก็เอาไปเป็นตัวเรือนพิงโกนะคะถ้าเกิดเราทําตัวเรือนแพงๆเนี่ยราคาก็จะยิ่งอับเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสู่มาสวบัดิสามพดินนี่ทําตัวเรือนออกมาแบบว่าให้ใส่กันยาวๆได้ในราคาไม่แพงเนาะเช่นชุกทองคําขาวนะคะ สวยมาก9,999บาทและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึง พระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนา ะะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมี ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน qr code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟส์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ